สุดอลังการเผยโฉมมงกุฎนางสาวไทย2563เรือนทองคำประดับเพชรมูลค่า4ล้านเผยโฉมมงกุฎนางสาวไทย2563ตัวเรือนทองคำแท้ประดับเพชรแท้มูลค่ากว่า4ล้านบาทพร้อมเปิดตัว30สาวงามผู้เข้าประกวดเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2563ที่ลานเอเทียม30การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กองประกวดนางสาวไทยจัดแถลงข่าวเปิดตัว30สาวงามผู้เข้าประกวดที่จะเข้าชิงตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2563และรางวัลจากผู้สนับสนุนรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทโดยสาวงามต่างเดินอวดโฉมบนเวทีก่อนการเปิดตัวมงกุฎนางสาวไทยประจำปี2563โดยวินสิริธรลีอารามวัฒน์นางสาวไทยปี2562มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2019ถึง2020ออกแบบโดยก็อดไดมอนด์รังสรรค์มงกุฎโดยสิริไทยเจ้มในคอนเซปต์สายน้ำเชื่อมสองแผ่นดินรุ่งเรืองอารยธรรมทั้งนี้ผู้ออกแบบได้แรงบันดาลใจมาจากเส้นสายลายโค้งของเกลียวคลื่นแม่น้ำเจ้าพระยายามอาทิตย์ใกล้อัสดงที่เชื่อมสองแผ่นดินระหว่างกรุงเทพมหานครและแผ่นดินล้านนาแหล่งอารยธรรมอันรุ่งเรืองในอดีตสู่ปัจจุบันนำเสนอความเป็นไทยร่วมสมัยเพื่อนางสาวไทยยุคใหม่ที่สวยสง่าทันสมัยและปราดเปรื่องความพิเศษของมงกุฎคือการดีไซน์ที่ทันสมัยภายใต้แนวคิดไทยเอเลแกนสวยสง่ามีความเป็นไทยกลางมงกุฎประดับสัญลักษณ์วชิราวุธตัวเรือนเป็นทองคำแท้ประดับเพชรแท้สามารถถอดออกมาเป็นเข็มกลัดประดับกายได้นอกจากนี้ยังประดับโกลเด้นเซาซีเพิร์ลหรือมุกเซาซีประกายสีทองล้อมเพชรดุจเงาดวงตะวันสะท้อนบนผิวน้ำลวดลายมงกุฎเหมือนริ้วคลื่นที่สะท้อนแสงอาทิตย์สีทองระยิบระยับบนผิวน้ำยามอาทิตย์ใกล้อัสดงด็อกเตอร์อดิศรสุดดีผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวไทยประจำปี2563กล่าวว่า30สาวงามจะเริ่มทำกิจกรรมร่วมกันในกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่22ถึง30พฤศจิกายนนี้ก่อนเดินทางไปร่วมกิจกรรมเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและลำปางในวันที่3ถึง13ธันวาคมสำหรับการประกวดรอบพรีลิมินารีจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่12ธันวาคมและรอบตัดสินวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ติดตามการถ่ายทอดทางช่อง7 HD กด35